หนังสือเซเปียนเนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น20บทด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดซีรีส์ไลฟ์นะครับแล้วก็รวมถึงพอดแคสต์และ YouTube อันนี้ขึ้นมาว่าเราจะลองคุยกันครับวันละบทเริ่มจากบทแรกเลยครับด r อเรยูเอลเนี่ยเขียนบทแรกขึ้นมาโดยใช้ชื่อบทนะครับว่าสัตว์ที่ไม่สลักสำคัญเขาก็กำลังพูดถึงโฮโมเซเปียนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นสัตว์ที่ ไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรกับโลกใบนี้เลยนะครับแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งนะฮะที่ครองโลกใบนี้จนกระทั่งเรียกได้ว่าแทบจะยึดครองไปทั้งหมดเขาเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับโดยการย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการกําเนิดเอกภพเลยนะฮะนั่นก็คือ13,500ล้านปีก่อนที่เกิด บิ๊กแบงขึ้นในจังหวะที่เกิดบิ๊กแบงขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเอกอภพของเราเนี่ยอีก3 0 0แสนปีถัดมาจึงเกิดสสารและพลังงานนะครับที่เริ่มรวมตัวกันกลายเป็นอะตอมแล้วอะตอมก็ค่อยๆรวมตัวเป็นโมเลกุลนะฮะอัดภาพมาประมาณสักเกือบเกือบสี่พล้านปีที่แล้วนี้เองนะฮะบนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลกเนี่ยโมเลกุลเนี่ยก็ก่อรูปกันสร้างเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเป็น สิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณตัดภาพฉึบเลยฮะ7 0,000ปีมานี้เองฮะสิ่งมีชีวิตที่มีสปีชีเรียกว่าโฮโมเซเปียนส์เนี่ยถึงจะก่อรูปขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีสังคมนะครับมีการก่อร่างโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรม ผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่ามันมีการปฏิวัติครั้งสําคัญนะฮะตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่3จังหวะด้วยกันนะฮะที่เขาบอกว่าสําคัญแล้วก็ถือเป็นแกนในการเขียนหนังสือเล่มนี้การปฏิวัติครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิวัติการรับรู้นั่นหมายถึงว่าพอมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนการรับรู้ของตัวเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรต่างๆตามมายอยีกมากมายเลยนะฮะการปฏิวัติครั้งที่2ก็คือการปฏิวัติเกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เริ่มทําการเกษตร ในประมาณ1 2 0 0 0ปีที่แล้วนะฮะก็มีความเปลี่ยนแปลงมหาศาลเกิดขึ้นและการปฏิวัติครั้งที่3ก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนนี้เองนะครับหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นพวกเราที่กำลังอยู่กันคนละบ้านนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นหน้ากันคุยกันได้แบบในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติทั้ง3าครั้งส่งผลกับมนุษย์มากมาก แต่ไม่เพียงแค่มนุษย์ครับมันส่งผลกับเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยนะครับติดตามไปดูกันนะครับว่าการปฏิวัติทั้ง3ครั้งเนี่ยมันส่งผลยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงการปฏิวัติเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มต้นมาดูก่อนว่าแล้วตัวเราเนี่ยพวกเรานะครับที่เรียกกันว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยกว่าจะมาเป็นวันนี้นะฮะมีเส้นทางเป็นยังไงมาก่อนนะครับเริ่มจากบรรพบุรุษของเรานะครับที่ คล้ายๆนะครับมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยปรากฏตัวบนโลกใบนี้เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่2องล้านหแสนปีมาแล้วนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในแถวๆแอฟริกาตะวันออกนะครับเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกับมนุษย์สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันคุ้นเคยเรามากๆนะฮะเช่นแม่กำลังอุ้มลูกอยู่นะครับเด็กๆวิ่งเล่นกันสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นพฤติกรรมเดียวกันนะฮะไม่ต่างกับลิงใหญ่ทั้งหลายกระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใหญ่อย่างช้างนั่นหมายความว่ามนุษย์เรามีจุดกําเนิดที่คล้ายๆกันกับสัตว์เหล่านั้นทีนี้มาเข้าสู่ชื่อนะครับว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยคืออะไร ก่อนอื่นก็จะต้องทําความเข้าใจว่านักชีววิทยาเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งสัตว์ชนิดต่างๆในโลกไปเนี้ยซึ่งมีอยู่มากมายเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะออกเป็นสปีชีส์ใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันวัดกันจากว่าถ้าเป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยสามารถผสมพันธุ์กันได้โดยที่ลูกออกมาจะมีความสมบูรณ์วิีชีเดียวกันก็จะวิวัฒนาการร่วมบรรพบุรุษเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละสปีชีส์เนี่ยก็จะมีร่มใหญ่ไปกว่านั้นอีกร่มหนึ่ง ก็คือมีสกุลนะครับเราอาจจะคนละสปีชีส์แต่มีสกุลเดียวกันเช่นสิงโตเสือโฮโมเซเปียนเนี่ยก็มีสกุลเหมือนเสือเหมือนกันครับสกุลของพวกเราก็คือโฮโมโฮโมแปลว่ามนุษย์นะครับส่วนเซเปียนเนี่ยแปลว่ามีสติปัญญาเพราะฉะนั้นโฮโมเซเปียนเนี่ยเป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งให้เผ่าพันธุ์ตัวเองเพราะว่าจะยกย่องตัวเองนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาสูงส่ง นั่นหมายความว่ามันมีมนุษย์ไม่เป็นเซเปียนด้วยสิใช่ครับทีนี้พอ2 5ล้านแสนปีที่แล้วนะครับก็จะเกิดวานอนสกุลหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าออสตราโลพิเทคัสนะครับาก็ค่อยๆเดินทางออกไปจากถิ่นฐานเดิมก็เริ่มออกเดินทางไปยังแอฟริกาเหนือแล้วก็ขึ้นไปยุโรปนะฮะแล้วก็แยกออกมาถึงเอเชียเลยนะครับทีนี้พอ สิ่งมีชีวิตเนี่ยไปอยู่ในภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันเขาต้องปรับตัวและการปรับตัวนั้นเนี่ยก็นํามาซึ่งการวิวัฒนาการนะครับออสตราโลพิเทคัสก็เลยวิวัฒนาการแตกต่างกันไปกลายเป็นมนุษย์หลายๆลายสปีชีสในส่วนของยุโรปแล้วก็เอเชียตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะกลายไปเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าโฮโมน e แอนเดอร์ทัลซึ่งก็จะมีรูปร่างที่กำยำกว่าเพราะว่าเขาเจอ อากาศหนาวนะครับส่วนทางตะวันออกแล้วก็ทางเอเชียเนี่ยก็วิวัตกลายมาเป็นโฮโมอีเร t กตัสนะครับซึ่งแปลว่ามนุษย์ตัวตรงในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีสปีชีส์เดียวในโลกเขาบอกว่าในช่วง1 0 0 0 0แปีก่อนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามีมนุษย์ถึง6สปีชีส์พูดถึงมนุษย์เนี่ยลักษณะร่วมของมนุษย์คืออะไรนะจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีสมอง ใหญ่เป็นพิเศษเราจึงจะต้องใช้เวลาในการหาอาหารเนี่ยมากขึ้นเพราะเอาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงสมองแล้วในขณะเดียวกันเมื่อสมองใหญ่สองขาได้นะครับทําให้เรายืนขึ้นมาแล้วก็มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะครับสามารถมองเห็นเหยื่อในการล่าได้แล้วแขนที่มันฟรีแล้วเนี่ยอันนี้สําคัญส,สุดเลยฮะมันทําให้มือของเราเนี่ยสามารถทําอย่างอื่นได้มันจึงนําไปสู่สิ่งที่3ครับนั่นก็คือมนุษย์เนี่ย มีการใช้เครื่องมือเครื่องมือเนี่ยก็คือเทคโนโลยีนะฮะการที่เรามีเครื่องมือมาทําให้เราเหนือมีความได้เปรียบมากขึ้นไปกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากเลยนะครับส่วนข้อ4เนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากสมองที่ใหญ่นะครับเพราะว่าพอสมองเราใหญ่แล้วเนี่ยทำให้ผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นแม่แม่ของเราทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะคลอดทารกที่มีขนาดหัวที่ใหญ่ ออกมาได้นะครับคนที่ต้องคลอดทารกที่หัวใหญ่มากก็จะค่อยๆตายไปสิ่งที่วิวัฒนาการเก็บไว้เนี่ยก็คือทารกที่ออกมาแล้วหัวยังเล็กอยู่นั่นหมายความว่าหัวเนี่ยยังมีความนุ่มๆนะฮะแล้วก็สามารถเบ่งออกมาได้ เมื่อออกมาแล้วเนี่ยเราจึงต่างจากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นนะครับวัวลูกวัวเนี่ยคลอดออกมาแป,ป๊บเดียวเนี่ยลุกขึ้นมายืนแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตนะครับคลอดออกมาก็คือพร้อมแล้วเลยนะฮะมนุษย์เนี่ยคลอดออกมาทําอะไรไม่ได้เลยฮะนอนแล้วก็อแวงแง่งแงงแงอยู่อย่างเดียวนะครับต้องการการช่วยเหลือจากคนอื่นจากผู้ใหญ่จากจุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดสังคมขึ้นและสังคมเนี่ยจึงนํามาซึ่งการสื่อสารความร่วมมือ และการประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆอีกมากมายที่สุดท้ายแล้วอาจจะเรียกว่าอารยธรรมนะครับและก็นํามาซึ่งข้อหสิ่งที่ทําให้โฮโมทั้งหลายหรือว่ามนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายก็คือเรารู้จักปรุงอาหารครับเสือต้องออกลากวางแล้วก็กินกวางไปแบบนั้นหาไม่เจอก็ต้องทนหิวไปนะครับแต่โฮโมทั้งหลายเนี่ยรู้จักสิ่งหนึ่งครับที่เป็นความมหัศจรรย์มากนั่นก็คือเขารู้จักการใช้ไฟพอ นำมาประกอบอาหารแล้วเนี่ยมันทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถย่อยในสิ่งที่เราเคยย่อยไม่ได้มาก่อนพูดง่ายๆคือเราอาจจะเคยกินไม่ได้มาก่อนครับแต่พอเราเริ่มทําให้สุกสิ่งที่เคยกินไม่ได้กินได้ทันทีนั่นหมายความว่าความเป็นไปได้ของอาหารเนี่ยมันมันกว้างขึ้นมากนะครับพอเราทําอาหารสุกมันทําให้ความเหนียวของมันน้อยลงเราจึงใช้เวลาเนี่ยเคี้ยวน้อยลงแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้เราเกิดเวลา ว่างนะฮะเอาไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับการที่เราใช้พลังงานไปกับการย่อยอาหารน้อยลงทําให้เรามีสมองที่ใหญ่ขึ้นได้อีกนั่นก็เลยกลายเป็นความได้เปรียบมากขึ้นไปอีกนะฮะพอทําอาหารเป็นกลายเป็นว่าฉลาดขึ้นไปอีกและข้อ6ซึ่งต่อเนื่องจากข้อ5ก็คือการที่มนุษย์รู้จักควบคุมไฟได้เนี่ยเราไม่ได้ได้เปรียบแค่เรื่องของอาหารเท่านั้นแต่ไฟเนี่ยยังสามารถทำให้เรามีอำนาจเหนือสัตว์อื่นได้ด้วยนะครับ มนุษย์เคยเป็นสัตว์ผู้ถูกล่ามาก่อนเราต้องกลัวสัตว์ใหญ่ทั้งหลายนะครับสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายแต่พอมีไฟเนี่ยสัตว์ที่เราเคยกลัวกับกลายเป็นสิ่งที่จะต้องกลัวเราแทนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายครับมันถึงเหลืออยู่เพียงโฮโมเซเปียนสองทฤษฎีที่ที่เขาว่ากันเนี่ยคืออะไรบ้างครับทฤษฎีแรกเนี่ยก็คือว่าการที่เซเปียนเนี่ยแผ่อิทธิพลไปจนกระทั่งทำให้โฮโมอื่น หายไปหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ผสมข้ามสายพันธุ์สุดท้ายผสมผสมกันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยๆกลายมาเป็นพวกเราแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีเรื่องการแทนที่นะครับทฤษฎีนี้แตกต่างจากอันแรกเลยอันแรกบอกว่าปิ้งแล้วก็ผสมนะฮะอันที่2เนี่ยบอกว่าไปถึงแล้วเข้ากันไม่ได้เลยครับก็เลยเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดนะฮะสายพันธุ์มนุษย์อื่นที่ไม่ใช่เเปียงเนี่ย จนหมดไปจากโลกเลยนะครับโอมเซเปียนไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังพัฒนาแล้วก็วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของตัวเองจนกระทั่งคลองโลกแบบที่เราเห็นอยู่นะครับ